หลังจากไข้ในครั้งแรกนักศึกษากลุ่มลูกชาวบ้านมหาวิทยาลัยบุรพาได้ลงพื้นที่ศึกษาผลกระทบจากการทำประมงเชิงพาณิชย์รุกล้ำพื้นที่ประมงชายฝั่งในค่ายครั้งที่2นี้กลุ่มนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตกปลาคลองแกลงฟิชชิ่งคัพที่จัดขึ้นโดยกลุ่มประมงพื้นบ้านอำเภอแกลงโดยจัดขึ้นเพื่อสำรวจจำนวนทรัพยากรในพื้นที่ประมงชายฝั่งเพื่อที่จะได้ร่วมอนุรักษ์กันต่อไปพี่ปูเขาจัดงานนี้เพราะว่าอย่างน้อยจะได้เช็คสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์กลุ่มของตัวเองไปในตัวครับเรื่องการฟื้นฟูเรื่องการอนุรักษ์ครับเช่นการทำสังปลาหรือว่าสังเชือกนี้ทำให้ปลาได้เข้ามาในเขตฟื้นฟูมากขึ้นอย่างปลาที่จับได้ในปีนี้มีหลายตัวที่ปีที่แล้วไม่เคยได้เห็นเลยเช่นปลากระพงหรือปลาปิ่นแก้วอะไรเงี้ยครับยากไหมครับตัวนี้ยากครับมันกินคลิกยังไงนะครับมันกินคลิกครับก่อนน้ำหลอกทะลึ่งยากแล้วเยี่ยมดีเดินไปเรื่อยๆครับใช้เวลานานไหมฮะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้ได้จุดไหนได้จุดไหนตัวนี้จุดนี้เยอะไหมยินเทียมข้างกุดบ้านปลาครับบ้านปลาเป็นจุดบ้านปลาเหมือนกันมันก็เยอะขึ้นนะฮะเพราะลูกเหยื่อมันเยอะพวกปลาอินทรีย์จากที่ว่าเคยหากินในแนวน้ำแล้วก็เข้ามาหากินในแนวน้ำตื้นเพราะว่ามีจำพวกลูกปลาทูลูกปลาลังแล้วพวกลูกปลากุแลปลาสันเขียวหรือปลาสันเขียวเอาไปไกลไปดิก็ถามว่าไกลไหมก็ไม่ไกลฮะแนวชายฝั่งประมาณไมล์สองไมล์ทะเลสามไมล์ทะเลก็มีแล้วปลาพวกปลาพวกปลาหมึกปลากุเลาปลาอินทรีปลาสากเหลืองบทบาทของกลุ่มนักศึกษาในครั้งนี้จะเป็นผู้ช่วยในการประสานงานและช่วยดูแลในส่วนงานลงทะเบียนตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆในการแข่งขันคือพาเพื่อนๆนักศึกษามาร่วมช่วยเหลือพี่น้องชุมชนประมงชายฝั่งนะครับช่วยกันจัดงานคลองแกลงฟิชชิ่งคัพครับมีอะไรช่วยเหลือก็ให้นักศึกษาเป็นคนช่วยหยิบจับหรือทำข้อมูลเก็บรายละเอียดอะไรนะครับจำนวนปลาที่ตกได้อย่างมากมายในครั้งนี้เหมือนจะเป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่มีอยู่ในบริเวณชายฝั่งหลังจากที่ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์สร้างบ้านให้ปลาอยู่ความอุดมสมบูรณ์ก็กลับคืนมาเป็นผลตอบแทนให้คนในชุมชนได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันตราบนานเท่านาน